วิญญาณจีจี้ร้องไห้มาหาพ่อตายแล้วก็มาอยู่บ้านได้มาอยู่กับพ่อได้เหมือนเดิมนะลูกคุณพ่อรำพึงถึงจีจี้จากโศกนาฏกรรมสุดช็อกกรณีนางสาวสุพิชชาปรีดาเจริญหรือจีจี้อายุ20ปีเน็ตไอดอลชื่อดังถูกยิงเสียชีวิตในคอนโดแห่งหนึ่งย่านอโศกพร้อมกับนักเรียนเตรียมทหารภูมิพัฒน์ชัยวนิจยาอายุ19ปีนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่2และเป็นลูกชายของพลเอกสมชายชัยวนิจยาอดีตผู้ช่วยผบ.ทบ.ซึ่งทั้งคู่ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะโดยพบอาวุธปืนแบบออโตเมติกตกอยู่1กระบอกนั้นคุณพ่อน้องจีจี้เปิดเผยว่าเชื่อว่าลูกสาวมาหาที่บ้านได้ยินเสียงร้องไห้พร้อมกับกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังรับไม่ได้ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ยังเศร้าใจรับไม่ได้คุณพ่อน้องจีจี้กล่าวว่าหลายวันแล้วที่เกิดเรื่องผมก็เสียใจเหมือนเดิมความรู้สึกของพ่อบอกตามตรงเหมือนเดิมว่ายังรับไม่ได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เรื่องนี้มันหนักหนากับเรามากเป็นเพราะความผูกพันกับลูกลูกห่างจากผมไปแค่2ปีแต่กลับมาในสภาพนี้ผมบอกไม่ถูกถามถึงลางสังหรณ์ก็รู้สึกว่าลูกมาหาตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อช่วงตีสองหลับเคลิ้มไปมีจิ้งจกเกาะแขนไม่ปล่อยจากนั้นก็ได้มีเสียงร้องไห้ตนเองก็ได้ลงมาจุดธูปที่หน้ารูปของอากงของจีจี้ในขณะที่จุดธูปด้านหน้าอากงมีความรู้สึกว่ามีคนมากราบที่ขาและดึงกางเกงอย่างแรงรู้ว่าเป็นจีจี้มาดึงรั้งไว้จากนั้นผมก็ได้เข้าไปนอนก็ได้ยินเสียงร้องไห้ในห้องน้ำเราก็ได้เปิดไฟเสียงนั้นก็เงียบหายไปจึงได้จุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางให้จีจี้เข้ามาในบ้านเรารู้ว่าจีจี้มาเพราะเราได้กลิ่นอย่างเช่นเมื่อเช้าพ่อลงมากินกาแฟอยู่ในครัวก็ได้กลิ่นเหมือนคนเสียชีวิตโชยออกมาจึงได้บอกลูกว่าถ้ามันร้อนก็อยู่ที่นี่ได้ตลอดผมไม่รู้ว่าผมจินตนาการไปเองหรือเปล่าคุณพ่อน้องจีจี้กล่าวด้วยว่าผมเคยมีประสบการณ์ตอนอากงของจีจี้เสียก็เป็นแบบนี้ผมคิดว่าจีจี้ยังวนเวียนอยู่เมื่อผมกลับบ้านก็จะเรียกลูกเข้าบ้านตลอดหวังว่าให้ลูกอยู่กับผมหรือถ้าอยากไปสวรรค์ก็ยินดีแต่ถ้ายังไม่อยากไปก็ให้มาอยู่ที่บ้านพ่อยินดีต้อนรับเสมอพ่อรักและไม่กลัวขอให้ลูกมาหาสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมาพบศพจีจี้นั้นเพื่อนของจีจี้ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้จึงเดินทางมาหาที่คอนโดด้วยความสนิทสนมจึงรู้รหัสเปิดห้องเมื่อเข้าไปก็พบว่าไฟเปิดอยู่ในห้องแอร์ก็ยังเปิดอยู่เมื่อเดินเข้าไปจึงพบศพของน้องจีจี้และเพื่อนชายคนสนิทจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ประกอบกับเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาครูของฝ่ายชายโทรศัพท์มาแจ้งพ่อฝ่ายชายว่าลูกยังไม่กลับเข้าโรงเรียนหลังจากหยุดกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ฝ่ายพ่อจึงออกตามประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช็คสัญญาณโทรศัพท์จึงทราบพิกัดที่อยู่ของลูกชายและติดตามจนพบเช่นกันจากการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเป็นปมหึงหวงคาดว่าอาจจะเกิดหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายเคยเลิกกันมาก่อนหน้าไป6เดือนฝ่ายหญิงรู้สึกเสียใจมากเพราะเป็นรักแรกของฝ่ายหญิงระหว่างที่โสดอยู่ก็ไปอยู่กับเพื่อนๆและก็ไปปาร์ตี้ทุกคืนอาจจะเจอชายหนุ่มคนอื่นที่มีการชนแก้วถ่ายรูปจนกระทั่งทั้งคู่ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาฝ่ายชายคงไปพบว่าฝ่ายหญิงถ่ายรูปกับผู้ชายค่อนข้างเยอะระหว่างที่เลิกลากันไปจึงโกรธกระทั่งเป็นเหตุให้เกิดเรื่องดังกล่าวจากการสอบถามเพื่อนๆของฝ่ายหญิงบอกว่าจีจี้เป็นคนดีหางานส่งเสียตัวเองและเลี้ยงครอบครัวให้ค่าใช้จ่ายเลี้ยงน้อง2คนโดยมีรายได้จากเพจ Facebook เรื่องของจี้เป็นรายเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทและแอปพลิเคชัน IG ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 40,000 บาทถึง 50,000 บาทโดยเพิ่งเซ็นสัญญากับแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังจากการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มูลค่ากว่า3ล้านบาทถือว่าเป็นคนดีในระดับหนึ่งที่มีอนาคตไกลจากการตรวจสอบภายในห้องพักที่เกิดเหตุไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใดสืบจากข่าวรายงานนี่ครับมีตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งวันแรกมีเหตุการณ์ว่าผมนอนอยู่เนี่ยกลับมาถึงที่บ้านประมาณตีสองตีสามแล้วอาบน้ำนอนหลับไปก็เริ่มจะหลับนะแต่มันไม่ได้หลับมันมีจิ้งจกหล่นมาแล้วมาเกาะแขนผมแล้วไม่ปล่อยเลยหลับไปแล้วผมเปิดไฟเขาก็ไม่ปล่อยแล้วผมก็มาเตี่ยลงตรงประตูแล้วเขาก็วิ่งทะลุอะไรหาเนี่ยแล้วก็ร้องวิ่งก็อยู่แถวๆเลยข้างๆประตูนั่นแหละแล้วพอผมก็ลงมาทุบตู้แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีคนเนี่ยจุดธูปจุดหน้าของผมของพี่จี้นะบรรพบุรุษผมอ่ะนะแล้วก็เขาก็จะเหมือนว่าเขามาคล้ายๆลูกกราบขาแล้วดึงขาเองเนี่ยเหมือนว่าเขาผมคิดว่าเขาความคิดผมนะเขาคงคิดว่าป้าตั้งความหวังให้เขาเรียนให้จบไปมากเขาอาจจะว่าเขาทำไม่จบแล้วเขาไปไม่ถึงคือทำให้รู้ตัวแล้วผมก็จะพูดกันนะผมก็กางเกงที่ดึงรู้เลยว่ามีคนหนึ่งแม้นดึงมันรูปลงไปนะแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็ผมนอนไปก็ได้ยินก็คือได้ยินคนร้องไห้อยู่ในห้องน้ำร้องอยู่ประมาณร้องเรารู้ว่าเสียงลูกนะเพราะลูกเราอยู่คุกคีกับเรา
แล้วน้องเขาอยู่ห้องเขาก็ได้ยินนี่คือแรกเสียงร้องไห้ในห้องน้ำใช่ร้องตื่นร้องแต่ผมก็เปิดไฟไปดูเสียงเงียบไปแล้วก็ลุงหลังก็เรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี่ยเราเข้าบ้านเราก็เจ็บปวดทุกวันที่ไปนะเราก็จะทุกนะทุกบอกเจ้าที่เราบอกบรรลุปู่ย่าตายายที่หน้าที่ท่าหิ้งนะเขาบอกว่าให้ที่เข้ามาอยู่ที่บ้านนี้ด้วยเพราะบ้านนี้เป็นบ้านที่แต่น้องที่บ้านครอบครัวเขาอยู่มาตั้งแต่เด็กนะใช่ไหมเขาก็จะมันจะพอลุ่มหลังก็มีกลิ่นเหมือนกับเขาเหมือนคนที่เสียแล้วนะกลิ่นนะอันนั้นมันตลอดนะตอนอะไรที่เริ่มอะไรพวกนี้ผมก็ไว้ที่ห้องที่แล้วผมก็นอนที่นั่นนอนกับลูกอยู่แล้วก็เมื่อเช้าลุ่มหลังตื่นมาก็เจอคือลงไปกินกาแฟในครัวอะไรหลายๆในตีว่าในครัวนะก็มันมีแบบแล้วกลิ่นมันออกมาเลยว่ามันกลิ่นเหมือนคนที่เสียชีวิตแล้วหลงผมก็มีบอกกับลูกว่าลูกหนูถ้าไปที่โน่นร้อนก็อยู่นี่ก่อนก็ได้หนูอยู่ที่นี่ได้ตลอดเพราะถ้าเขายังไม่มีให้อยู่ได้ตลอดอยู่จนตลอดไม่เป็นไรไอ้นี่ความคิดความรู้สึกผมเองนะผมคิดว่าความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นจากพ่อที่รักลูกหรือผมจินตนาการไปเองหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมรู้คือเรามีประสบการณ์ตรงที่สมัยเมื่อก่อนที่ย่าเราเสียเราก็ยังได้กินวันที่สามที่สี่เนี่ยคือชีวิตลูกคงยังวนเวียนอยู่กับผมอยู่เพราะผมไปไหนผมก็เรียกเขาตลอดกลับบ้านถึงบ้านก็เรียกเขาบ้านบอกเจ้าที่เจ้าทางผมทุกทีผมคิดว่าลูกผมคงอยู่เพราะความผูกพันเขาอยู่เขาตอนที่ไปเอาที่คอนโดก็ไปเชิญพระไปเชิญลมยาวมาที่นี่ผมหวังว่าให้ลูกอยู่กับผมถ้าเขาอยากจะไปอยู่สมถันก็ดีนะถ้าไม่นักถ้าอยู่กับผมเขายังไม่เหมือนอยู่กับผมได้แต่ผมที่บ้านผมไม่มีตัวยินดีต้อนรับลูกนะเพราะความเป็นพ่อไม่มีสิ่งที่กลัวลูกหรือตกใจไม่มีให้มาแบบไหนก็ได้ขอให้เป็นลูกมาก็โอเคลูกคือลูกไม่มีพ่อแม่ไม่มีปัญหา